ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวยูพิกทุกคนนะคะวันนี้เรามาไม่อยากจะบอกเลยค่ะว่าเป็นคำถามเด็ดอีกแล้วนะคะแล้วก็เป็นคำถามที่วันนี้เพ่ตอบสนุกแน่นอนเลยค่ะนั่นก็คือเพ่ขายูพิกเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าคะอื้อหือแซ่บสวงทำไมรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่หลายๆคนนะคะอยู่บ้านนะคะอยู่ในสภาวะที่เราเจอสถานการณ์ของไวรัสโคโรนาโควิด-19 ใช่ไหมคะและมีบางอย่างเนี่ยเหมือนกับมีคนกลุ่มนึงคือมาหลอกลวงหรืออะไรแบบนี้ค่ะในสถานการณ์แบบนี้นะแล้วอย่าลืมนะคะตอนนี้เนี่ยโลกออนไลน์มีการเติบโต 400%ก็ไม่แปลกใจค่ะที่น้องๆเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจผิดมุมมองเข้าใจผิดหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรากังวลใจเพจตอบได้เลยนะคะว่ายูพิกไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ค่ะเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าแชร์ลูกโซ่คืออะไรความหมายของแชร์ลูกโซ่ก็คือว่าวันนี้เราชวนใครไม่รู้มาทำธุรกิจอะไรอย่างนึงสมมติว่าเราต้องเสียค่าสมัคร 1,000 บาทสมมุตินะคะมีใครมาชวนเราทำธุรกิจบางอย่างแล้วบอกว่าให้เสียค่าสมัคร 1,000 บาทหลังจากนั้นเนี่ยคุณจ่ายเงินไป 1,000 บาทเขาก็บอกคุณว่าให้คุณไปหาคนมาแล้วก็มาสมัครสมาชิก 1,000 บาทเราก็ไปหาเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนของเราก็สมัคร 1,000 บาทเราได้500บาทแต่คำถามคือแล้วสินค้าคืออะไรคะมีสินค้าให้ไหมไม่มีหรือถ้ามีก็สินค้ามีแค่เพียง 1-2 รายการแล้วก็แนะนำในการชวนคนมาต่อชวนคนมาต่อชวนคนมาต่อถูกไหมคะแล้วถามว่าแล้วธุรกิจจริงๆคืออะไรถ้าเกิดว่าเราหรือมีใครก็ตามมาชวนเราในลักษณะแบบนี้นั่นแหละเรามั่นใจเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันคือแชร์ลูกโซ่เพราะข้อที่หนึ่งมันไม่มีบริษัทที่มีตัวตนไม่มีสินค้าที่สามารถจับต้องได้แต่หน้าที่ของสิ่งที่เขาชวนเราก็คือให้เราชวนคนหาคนให้คนมาซื้อของแล้วในราคา 1,000 บาทสินค้าคืออะไรก็ไม่รู้นึกออกใช่ไหมคะแต่สิ่งที่พี่อยากจะตอบกับทุกคนนะคะว่ายูพิกไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ค่ะเพราะ YouPick เป็นสตาร์ทอัพเป็นแอปพลิเคชันที่เกิดจากการสร้างนะคะของ Lazada Southeast Asia เห็นไหมคะว่าบริษัทที่เขาดูแลซัพพอร์ต YouPick เนี่ยเบื้องหลังเนี่ยคือบริษัทยักษ์ใหญ่ e-commerce อันดับหนึ่งในประเทศไทยก็คือทีม Lazada นั่นเองคราวนี้คำถามYouPick จะเป็นแชร์ลูกโซ่ได้ไงทุกคนมาดูหน้าแอปพลิเคชันใน YouPick เลยค่ะคุณจะเห็นว่าเนี่ยค่ะทำไมพี่ถึงบอกว่าให้มั่นใจได้ว่า YouPick ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ตรงที่พอเรามาดูที่หน้าแอปพลิเคชันทุกคนเห็นตรงที่คำว่าแบรนด์ไหมคะตรงคำว่าแบรนด์ตรงนี้ค่ะที่นิ้วมือพี่เอตรงคำว่าแบรนด์เนี่ยค่ะเราลองกดคำว่าแบรนด์เข้าไปแล้วทุกคนเห็นไหมคะว่าแบรนด์สินค้าของแท้โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกเอาสินค้าเหล่านี้มาไว้ที่แอปพลิเคชัน YouPick เช่นเราดูนะคะมีแบรนด์อะไรบ้างมี Sabina มี Nescafe เห็นไหมคะนี่มีสินค้ามากมายเลยเห็นไหมและเรามาดูนะคะนี่ชอบตามแบรนด์เราอยากจะไปแบรนด์ไหนล่ะคะเราดูนะคะมีแบรนด์มากมายเลยค่ะมีสีจันเห็นไหมคะนี่คือแบรนด์สีจันเราลองกดไปที่แบรนด์ก็ได้นะคะเราลองกดไปที่แบรนด์เห็นไหมคะว่าสีจันเป็นแบรนด์สินค้าของไทยที่เปิดมาแล้วกี่ปีคะแล้วเขาเนี่ยเขายังเอาสินค้าของเขาเนี่ยมาร่วมรายการกับยูพิกเลยค่ะเช่นเซตนี้สมมติเอาเซตนี้นะเห็นไหมคะว่าเซตสีจันเซตนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแป้งนะคะเป็นลิปสติกต่างๆเนี่ยจัดเป็นเซตเลยค่ะสีจันยังมาร่วมกับ YouPick ถ้าสมมุติว่า YouPick คือแชร์ลูกโซ่คำถามคือเจ้าของบริษัทของแบรนด์เนี้ยเขาจะมาร่วมทำสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าคะก็คงไม่ใช่ใช่ไหมพี่เออยากจะให้ทุกคนมั่นใจว่าแบรนด์นะคะ
ตัวแบรนด์สินค้าต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นแบรนด์สินค้าที่น่าเชื่อถือได้เป็นแบรนด์สินค้าใหญ่ที่สามารถมาร่วมเช่นเพื่อยกตัวอย่างดร.จิลเราเห็นไหมคะว่าดร.จิลเนี่ยเขาผลิตสินค้าก็คือตัวของเซรั่มใช่ไหมคะดารารีวิวกันเต็มเลยค่ะและนี่คือดร.จิลนะโดยปกติดร.จิลจะขายผ่านตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยดร.จิลเอาสินค้าของเขามาไว้ในแอปพลิเคชันของ YouPick แล้วจัดรายการราคาอยู่ที่990บาทดีๆนะโดยปกติเวลาเราซื้อดร.จิลใครเป็นลูกค้าของดร.จิลอยู่คงทราบราคาดร.จิลนะคะ30 ml จะอยู่ที่ 1,290 บาทแต่ดร.จิลมาจัดรายการใน YouPick ให้กับสมาชิก YouPick 990 บาทอะไรนะถ้าเราซื้อเราได้แคชแบ็ก73บาทแต่ถ้าเราแชร์สินค้าตัวนี้ไปโดยที่เราไม่ได้เป็นสมาชิกเป็นตัวแทนจำหน่ายของดร.จิลแต่เราเป็นสมาชิกของ YouPick เห็นไหมคะหากเราแชร์ไปแล้วมีเพื่อนของเราซื้อเราได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะอยู่ที่73บาท94สตางค์ค่ะว้าวเห็นไหมล่ะฉะนั้นคำถามที่น้องๆถามพี่มาว่าพี่ขา YouPick เป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเพตอบได้เลยค่ะว่าไม่ใช่ยังไงต่อให้พวกเราได้มั่นใจต่อนะคะเรามาดูหน้าตรงนี้นะคะวันนี้อยู่พิกจะเป็นแชร์ลูกโซ่ได้ไงต่อเมื่อ L'Oreal เราเอาแบรนด์ระดับโลกของปารีสนะคะของปารีสเลยก็คือ L'Oreal Garnier นะคะหรือแม้แต่อะไรเอ่ย Maybelline นะคะ Maybelline 3แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ระดับโลกเป็นเจ้าของแบรนด์เดียวกันคำถามคือวันนี้เจ้าของแบรนด์ที่เป็น international เขามีแบรนด์ทั่วโลกเลยที่ทุกคนรู้จักถ้าวันนี้ YouPick เป็นแชร์ลูกโซ่คำถามคือสินค้าเหล่านี้จะมาอยู่ใน YouPick ได้อย่างไรถูกไหมคะแต่นี่คือเราต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนนะคะว่า YouPick เป็นแอปพลิเคชันนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ดึงระหว่างผู้ผลิตคือ business ผู้ผลิตโดยตรงนะคะ YouPick แค่เพียงไปคุยกับเจ้าของผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์ทั้งหลายว่าสนใจเอาสินค้ามาไว้ในแอป YouPick ไหมแล้ว YouPick จะทำการบริหารจัดการโดยการจัดส่งสินค้าให้กับ customer ก็คือเรานั่นเองเราคือลูกค้าเราเป็นสมาชิกของแอป YouPick ถูกไหมคะฉะนั้นสิ่งนี้มันจึงเรียกว่า B2C B2C ผู้ผลิตตรงถึงมือผู้บริโภคโดยตรงเลยค่ะไม่มีคนกลางนะไม่มีอีปัวสับปัวนะฉะนั้นตอนนี้ผู้ผลิตถึงมือลูกค้าเลยเขาจึงสามารถลดราคาได้เต็มที่เพราะเขาเอาส่วนแบ่งทางการตลาดนะคะที่ต้องไปจ่ายค่าโฆษณาตัดทิ้งเลยและเอาส่วนแบ่งตรงนั้นมาให้กับสมาชิกใน YouPick ค่ะเห็นไหมคะนี่แหละค่ะทำให้เราได้มั่นใจอีกอย่างหนึ่งนะคะว่า YouPick ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ค่ะวันนี้หากเรานะคะโหลดแอปพลิเคชัน YouPick มาปุ๊บนะคะเราใส่รหัสคำเชิญเมล14614คุณสามารถจะซื้อสินค้าใน YouPick ได้ในราคาพิเศษได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำ YouPick ให้เป็นรายได้เสริมเราอยากได้ค่าคอมมิชชั่นเราอยากได้แคชแบ็กเพิ่มเวลาเราซื้อของเราก็แค่เพียงซื้อสินค้า YouPick Choice อะไรก็ได้1รายการเท่านั้นพอเราซื้อเรียบร้อยเราจะเป็นสมาชิกแบบ VIP นั่นก็คือ YouPicker ค่ะที่เราสามารถที่จะช็อปก็ได้แคชแบ็กแชร์ก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเช่นถ้าเกิดว่าเรามาที่ L'Oreal ตัวนี้นะคะสมมุติว่าพี่ A แชร์ตัวนี้ก็คือยาสระผมนะคะของ L'Oreal โดยปกติเนี่ยยาสระผมนะคะขายอยู่ที่เคาน์เตอร์หรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยค่ะอยู่ที่159บาทแต่หากเราเป็น YouPicker ใน YouPick นะคะคุณจะเห็นว่า YouPick ได้มีการลดราคาผู้ผลิตก็คือ L'Oreal จัดรายการเหลือแค่เพียง111บาทเท่านั้นหากเราซื้อเองเราได้เงินเห็นไหมคะตรงสีเหลืองเราซื้อเองนะคะเราจะได้เงินอยู่ที่12บาท44สตางค์โอ้ยทุกคนเห็นไหมคะขณะที่เปอัดวิดีโออยู่นี้มีรายได้เข้ามาตลอดเลยค่ะนะคะและหากว่าเราแชร์สินค้าไปนะคะ
เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่12.44 บาทนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจว่า YouPick นะคะเป็นโซเชียลคอมเมอร์สที่จะทำให้เราอ่ะมีรายได้และเราสามารถตอบเพื่อนๆของเราอย่างมั่นใจได้เลยว่า YouPick ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ค่ะขอบคุณคำถามดีๆแบบนี้นะคะจากน้องๆแล้วก็หากใครนะคะมีคำถามแล้วอยากถามเข้ามานะคะสามารถพิมพ์คำถามใต้คลิปวิดีโอต่างๆที่เพย์ทำให้ได้เลยนะคะแล้วพี่เอจะเอาคำถามนั้นมาทำเป็นวิดีโอในการตอบน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์กับพี่เอด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เอทำวิดีโอดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะ